เดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อเรื่องที่เป็นมิชชั่นภารกิจของเราแต่ผมจะปิดท้ายสักเรื่องนึงเนี่ยครับท่านผู้ชมครับเป็นกรณีเรื่องอะไรล่ะน้องใบค่ะเรียกว่าคือทอดหมูต้มน้ำกระท่อมแก๊สหมดค่ะแก๊สหมดแล้วก่อเหตุท่านผู้ชมไปขโมยถ่านค่ะเพราะว่าจะเอามาทอดหมูต่อให้มันสุกคนแรกมาหยิบถ่านก่อนแล้วออกไปสักพักเจ้าของร้านชื่อคุณบรรจงเจ้าของร้านบอกนึกว่าจะไปแล้วกลับมาอีกกลับมาคราวนี้เนี่ยเอาน้ำแล้วก็ปรากฏว่ามาเอาดูดน้ำมันน้องไรคือรอบแรกอ่ะเหมือนกับมาดูดน้ำมันรถไปจนเกลี้ยงถังเลยเสร็จแล้วกลับมาอีกรอบนึงคราวนี้เอาน้ำแล้วเอาถ่านค่ะนี่ค่ะก็เลยงงว่ารอบหลังที่มาเนี่ยจะมาเอาน้ำกับเอาถ่านไปทำไมท่านผู้ชมฮะค่ะสุดท้ายเจ้าตัวเจ้าของร้านได้ตัวละอย่างที่ผมบอกไปเป็นเยาวชนนะคะอายุ16-17ค่ะ3คนรับว่ายังไงรู้ไหมน้องใบเห็นข่าวไปสำนึกผิดมาคุยกับเพื่อนๆมารับผิดชอบมาขอโทษดีกว่าที่มาขโมยเพราะว่าตอนเดือดหิวเปิดเตาแก๊สเพราะจะทอดหมูระหว่างทอดหมูแก๊สหมดหมูยังไม่ระสุกนึกขึ้นได้ว่าร้านของชำในหมู่บ้านมีถ่านวางอยู่หน้าร้านเลยชวนกันออกไปกับความหิวตั้งใจไปขโมยถ่านพอไปถึงร้านในหนึ่งเดินเข้าไปพบถ่านวางอยู่แล้วด้วยน้ำที่จะต้มกระท่อมหมดพอดีก็เลยหยิบน้ำมาด้วยขวดหนึ่งแพ็คหนึ่งแพ็คแล้วก็ถ่านหนึ่งถุงพอเดินมาถึงรถมอเตอร์ไซค์คุยกันเฮ้ยเราถ่านมามันติดไฟไงก็เลยเกิดความคิดไอ้น้ำมันกลับเข้าไปอีกทีหนึ่งไปเอาน้ำมันมาจากซาเล้งที่จอดหน้าร้านแล้วก็เลยหยิบถ่านไปอีกถุงหนึ่งจะได้กลับไปต้มน้ำกระท่อมกับทอดหมูให้เสร็จนี่ท่านผู้ชมสำนึกใช่ไหมเนี่ยเราทำไปด้วยความแบบสนองเหรอครับด้วยความหิวครับอย่าไปทำเลยครับแบบนี้มันไม่ดีครับขอโทษครับทำแบบนี้อีกมันไม่ดีหรอกไปขโมยของไปอะไรเขาไม่ดีหรอกไม่มีใครชอบเยอะกว่าเขาใจร้ายกว่านี้เขาจะไม่ทำแบบนี้นั่นเราชมแหมเหลือเกินจริงๆช่วงหน้ากลับมา